ทางฝ่ายเรานะครับได้ถูกผู้ปกครองนะครับจับยึดไว้เป็นตัวประกันนะครับแล้วทางหน่วยเหนือได้สั่งการกองเรือให้ใช้หน่วยบริการสงครามพิเศษทางเรือเข้าที่ชายในการเข้าปฏิบัติของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับสามารถปฏิบัติได้ทั้ง3มิติก็คือเส้นทางเข้าทางอากาศอย่างที่ได้เห็นการจัดร่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเข้าทางภาคพื้นหรือเข้าทางเป็นที่มาของคำว่าซีลซีแอร์แลนด์ครับเมื่อได้รับการยืนยันข่าวสารครั้งสุดท้ายนะครับก็จะส่งสไนเปอร์หรือคนซุ่มยิงครับแทรกซึมเข้าสู่ที่หมายเพื่อคุ้มกันแล้วก็จำกัดอิสระของฝ่ายตรงข้ามนะครับในชุดลายพรางตามภูมิประเทศนะครับทั้ง2คนเมื่อคนซุ่มยิงนะครับวางตัวเรียบร้อยนะครับรายงานตัวกับยังหน่วยเหนือนะครับทุกส่วนฟังข้าพเจ้าทุกส่วนฟังข้าพเจ้า5 4 3 2เพื่อพาในกลางคืนและจะมีโล่กันกระสุนนะครับในการประกันจะใช้ความเร็วมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้เป็นการสาธิตจะปิดขั้นตอนให้ช้าครับเพื่อให้มองเห็นการปะทะทันระหว่างนี้พลโจมตีก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ที่หมายทางด้านซ้ายชุดโจมตีก็จะเคลื่อนเข้าห้องแรกนะครับจะติดแถบระเบิดนะครับเพื่อทำลายประตูนะครับในบางกรณีประตูไม่สามารถเปิดด้วยติดนะครับถ้าถึงที่อยู่ข้างนอกหมดจะถูกสไนเปอร์นะครับจัดการนะครับส่วนข้างในก็จะออกมาไม่ได้พอติดแถบระเบิดเสร็จเรียบร้อยนะครับที่เหลือซึ่งเซตตัวเรียบร้อยนะครับก็จะถอตัวกลับไปยังจุดเซตตัวจุดสุดท้ายนะครับก็จะถอตัวไปนะครับเนื่องจากวัตถุระเบิดมีความอันตรายในระยะใกล้นะครับก็ต้องถอตัวให้พ้นจากรัศมีในการระเบิดแต่ว่าในวันนี้จะปิดระยะต่อปิดยืดช่วงเวลานะครับให้สามารถมองเห็นการระเบิดได้เมื่อทุกอย่างพร้อมหน้าชุดก็จะสั่งระเบิดประตูศัตรูที่อยู่ภายในก็จะถูกชะงักด้วยแรงระเบิดนะครับแล้วก็ทีมไม่เข้าไปจัดการกับประตูไม้ห้องแรกที่สองนะครับมาใช้ลูกซองบิชเชอร์ในการทำลายประตูแล้วก็โยนแฟลชแบงค์หรือระเบิดแสงเสียงนะครับเข้าไปเพื่อช็อตศัตรูนะครับดูการปฏิบัติในห้องที่สองครับไปทำการเข้าเคลียร์ที่หมายนะครับศัตรูในห้องไม่อยู่ช็อกชะงักอยู่นะครับครับขณะนี้กลุ่มกระสุนจุดสุดหนาพร้อมที่รวมพลนะครับ